ขอสวัสดีครับพักเซียนชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงปักใต้ครับบ่าวเตอ๋อนี่ครับเขามีข้าวหมกไก่ด้วยครับ this is chicken curry rice chicken curry in southern style ครับเป็นข้าวหมกไก่แบบฉบับของนครศรีธรรมราชเมื่อกี้ผมชิมคั่วอะไรนะพี่คั่วกิ้งไก่คั่วไก่กับคั่วตะไคร้หมูสับไปโอ้สุดยอดมากเลยตักข้าวก่อนครับแล้วก็เลือกไก่ที่อยู่ในนี้พี่ทำยังไงพี่บอกคร่าวๆได้ไหมพี่ทำข้าวหมกไก่ทำไมมันถึงเป็นสีเหลืองสีเหลืองเพราะอันนี้ไม่มันเป็นเครื่องเป็นขมิ้นใช่ไหมขมิ้นเครื่องจะเป็นเครื่องสดใช้ผักแป้งทำยากไหมมันเป็นเครื่องเทศอ่ะมันหลายอย่างอืมครับก็ออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับขึ้นหม้ออย่างสวยเดี๋ยวเราไปชิมกันผมก็มานั่งทานข้าวหมกไก่ของผมที่ร้านอเมซอนครับหวังว่าคนร่วงไปนะได้ไก่1ชิ้นครับ40บาทแล้วก็นี่เป็นน้ำอาจาดแล้วก็นี่เป็นซาวเวอร์ซอสเขาลืมให้ช้อนผมมาผมไปซื้อในเซเว่นเพราะว่ากะว่าจะกลับไปทานที่บ้านแต่ก็ทานที่นี่ซะเลยครับเพราะว่าสั่งลิ้นจี่เย็นไปลองเทสแบบเพียวๆดูก่อนครับเขาแนะนำบอกว่าเขามีข้าวหมกไก่ด้วยเมื่อกี้ผมทานคั่วไก่อร่อยมากแต่ไม่ได้ทานข้าวหมกไก่ This is curry chicken with rice โคตรแซ่บต้องมีน้ำนี้หน่อยมันอร่อยแล้วฮะมันได้กลิ่นเครื่องเทศ I can smell the ingredients the southern ingredients peppers I smell peppers สุดยอดเลยครับไก่ชิ้นเดียวแต่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีแต่เนื้อนะฮะก็ค่อยสับออกมาอย่างนี้ฮะแล้วก็เป็นข้าวเครื่องเทศร้านบ่าวเตครับ This is the meal of บ่าวเต restaurant คอนแคนสี่สิบบาทไก่หนึ่งชิ้นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ารับได้ครับเวลกุ้ยสมกับที่เขาอยากให้เราลองครับสไปซี่ออยลี่
I can say delicious. ขอบคุณครับเท่าไหร่ครับ40 บาทนี่ครับก็กินข้าวสบายๆมีลิ้นจี่เย็นผมว่าใช่นะชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบมาก relaxing day happy day off so you should visit Bao Tei restaurant the southern food available in Thailand Khon Kaen Thailand thanks for watching